้อมไหมคะพร้อมค่ะเชิญเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงระพีรัตน์พิพิธพัฒนากรหรือน้องเอ็งออนค่ะอายุ6ขวบมาจากโรงเรียนอนุบาลปราณีจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องเมืองมัศจรรย์แต่งโดยคุณแม่ของหนูเองค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะว่าเมืองแห่งนี้จะมัศจรรย์แค่ไหนณดินแดนเมืองมัศจรรย์มีผู้คนอาศัยอยู่มากมายทุกคนต่างชอบช่วยเหลือกันแบ่งปันกันและที่สำคัญนั่นก็คือหนังสือทุกเล่มภายในเมืองนี้สามารถพูดคุยกับคนที่อ่านได้ค่ะคนในเมืองนี้จึงชอบที่จะอ่านและพูดคุยกับหนังสือค่ะคนในเมืองนี้จึงมีแต่รอยยิ้มและความสุขตลอดมาค่ะอยู่มาวันหนึ่งมีแม่วัดน้อยขี่ไม้กวาดผ่านมาฟิวฟิวเอ็นนั่นเมืองอะไรกันนะทำไมผู้คนมีแต่รอยยิ้มอย่างนี้ต้องลงไปดูสักหน่อยแล้วแล้วแม่วัดน้อยก็ขี่ไม้กวาดลงไปดูเห็นหนังสือพูดได้ก็ตื่นเต้นรีบเข้าไปอ่านและพูดคุยกับหนังสือเล่านั้นจนจบพอจบก็คิดอยากจะเอากลับไปเป็นของตนเองบ้างแม่มันน้อยก็เลยคิดอ๋อนึกออกแล้วแม่มันน้อยจึงเสกโอ้มาแล้วก็กุ๋ยมาแล้วก็กุ๋ยโอมเพียงกลายเป็นกระเป๋าใบใหญ่เปิดกว้างแม่มันน้อยจึงจับหนังสือยัดใส่กระเป๋าหมายที่จะเอากลับไปที่แม่ของตนแต่หนังสือร้องออกมาเสียงดังว่าช่วยด้วยช่วยด้วยฉันโดนลักพาตัวไม่ทันที่จะมีใครมาช่วยแม่บดน้อยก็ขี่ไม่กวาดหนีเป็นเสียแล้วค่ะฟิวฟิวผ่านไป3วันแม่บดน้อยก็อ่านหนังสือทั้งหมดที่ขโมยไปจบจึงขี่ไม่กวาดมาขโมยหนังสือที่เมืองนี้อีกค่ะแต่คราวนี้มีแผงซ่อนตัวไม่ใครเห็นจึงสามารถขโมยหนังสือไปได้อีกหลายเล่มค่ะชาวเมืองก็ยังไม่รู้ว่าหนังสือหลายเล่มได้หายไปไหนแล้วอยู่มาวันนึงมีเด็กน้อยนั่งร้องไห้หนังสือเด็กที่หายไปไหนหนูหาอ่านมา3วันแล้วไม่เจอเลยนั่นสินั่นสิหนังสือเด็กดีเขาหายไปไหนนะหาแล้วไม่เจอเหมือนกันเด็กๆคนอึดพูดเด็กๆก็ช่วยกันหาก็ยังไม่เจอจึงแยกย้ายกันกลับบ้านจนมืดคืนนั้นแม่มาน้อยก็ขี่ไม้กวาดกลับมาอีกค่ะหวังจะมาขโมยหนังสือเจ้าหญิงนะคะแต่เจ้ากรรมเจ้ากรรมแม่มดน้อยเดินไปชนหนังสือระเบิดเข้าตุ้มหนังสือกางออกพร้อมกับเสียงปังและหมู่ควันชาวเมืองได้ยินเสียงนั้นตกใจรีบวิ่งมาดูเห็นแม่มดน้อยตัวดำปี๋จึงจับมาเช็ดตัวแล้วถามว่าเจ้ามาทำอะไรดึกๆตอนนี้นั่นจะมาขโมยหนังสือเจ้าหญิงกลับไปที่มาของหนูเพราะที่มาของหนูเขาไม่ชอบอ่านหนังสือกันและที่มาของหนูเขาไม่มีหนังสือพูดได้เลยหนูเลยต้องมาขโมยหนังสือที่เมืองนี้ไปเจ้าเมืองได้ดังนั้นจึงพูดขึ้นว่า การขโมยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าแม่มดน้อยอยากอ่านหนังสือก็มาอ่านกับพวกเราได้แต่ห้ามเอากลับไปเป็นของตนเองเพราะเด็กๆคนอื่นเขาก็อยากอ่านบ้างแม่มดน้อยได้ดังนั้นจึงสัญญาว่าตั้งแต่นี้ไปหนูจะเป็นเด็กดีไม่ขโมยของใครอีกแล้วค่ะแล้วหนังสือทั้งหมดที่หนูขโมยไปหนูจะมาคืนค่ะและแม่มดน้อยก็เอาหนังสือทั้งหมดที่ขโมยไปมาคืนแล้วก็ชอบขี่ไม่กวาดมาอ่านหนังสือที่เมืองนี้เป็นประจำค่ะจบแล้วค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการขโมยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะแต่การอ่านหนังสือนี่สิดีมีประโยชน์เพื่อนๆอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะเย้